วันนี้ลุงค้านะครับก็จะทำมีดนะครับสลับลูกปืนนะครับมีเลยนะครับทำโชว์นะครับเป็นวงเลยนะครับมีตัดนะครับเตาอีกทีนะครับอันนี้นะครับยืดนะครับอันนี้ยืดตะกี้ตัดอันนี้ยืดแข็งมากเลยอันนี้นะครับสลับลูกปืนแท้ๆนะครับที่วงใหญ่นี่น่าจะเป็นประเภทมีดยาวมีโต้กรรมวิธีตัดเหล็กนะครับตัดเหล็กแบบโบราณนะครับใช้สกัดตัดตอนร้อนมาใช้ได้ด้วยเหล็กแนบเอาเหล็กแนบตีไปสกัดตัดเหล็กได้ยืดกับมียืดแค่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 มันจะทำยากหน่อยเตไม่เก่งไม่ได้ร้อนไปมันก็ละลายนะครับดำไปมันก็ไม่ดีครับเล้าในนะครับแดงก็ละลายนะครับแดงก็ละลายอย่างว่านะครับยากเตเตือนเหรอไม่ดีใช้ไม่ได้ดำเตือนก็แตกดำก็แตกเนาะแดงเกินก็แตกแดงเกินก็แตกแดงนิดก็ละลายแดงมากก็ละลายดำก็แตกแดงเกินก็แตกผู้ทำงานเท่านั้นที่จะทำได้ไม่ใช่ทำง่ายๆนะครับถ้าดำนี่ก็อาจจะมีการแตกร้าวด้านในหน่อยถ้าหน่อยต้องมีประสบการณ์ใช่ต้องมีประสบการณ์เพราะเสียของไม่ได้ถ้าดำเกินมันก็ล้าวในรู้เนาะล้าวในดำเกินก็ล้าวในถ้าเกิดว่าแดงเกินไปเวลาเราทุบมันก็กระเด็นแตกเหมือนกับน้ำเนาะน้ำเหล็กนะเหมือนน้ำเหล็กแต่ถ้าเกิดว่าแดงไปอีกนิดนึงละลายเลยกลายเป็นเหล็กเดือดเนาะข้างหน้าเหล็กเดือดไปเลยเสียไปอีกเนาะเสียไปเลยเสียไปเลยเพราะฉะนั้นต้องรู้นะครับรู้ความร้อนของเหล็กนะให้พอดีเนาะร้อนพอดีอุณหภูมิพอดีต้องเหยียบมันก่อนนะครับถ้าอย่างนั้นเราจะทำอย่างอื่นไม่ได้ต้องเหยียบก่อนนะครับให้มันเป็นเส้นแบบนี้ก่อนนะครับ
ถึงจะมาตัดแล้วก็ขึ้นทรงนะครับมีขั้นตอนแรกก็คือเหยียบนะครับเหยียบให้ตรงจะข้ามขั้นตอนไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายเป็นช็อตๆไปเลยนะครับตัดลูกปืนนะครับเพื่อรอทำมีดนะครับตอนนี้ก็เหยียดเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็กรรมวิธีต่อไปก็คือการขึ้นลูกนะครับตอนนี้คลิปนี้ก็เหยียดเรียบร้อยแล้วนะครับ